ทีมครับเนียมหอมน้องคุณครับรายชื่อครับบุญคุ้มทิพวงครับศิริศักดิ์อนุรุณครับอำนาจศักดิ์โทผาวงครับส่วน JAT กรกฎกมลภพครับโกมลต้นชาลีและก็ธนากรณีครับครับวันนี้เก่งมากครับรองเท้าสีจี๊ดอีกแล้วครับแต่แรกจะเป็นของใครครับเนียมหอมครับจะได้เสิร์ฟก่อนครับบุญคุ้มทิพวงครับไปเล็กหนึ่งครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับกรกฎกมลภพล่างเล่นเองหน้าเด็ดแล้วก็ฟาดลงไปครับเป็นคะแนนขึ้นนำครับของทีม JAT ลูกนี้วันแมนโชครับผมเปิดเองชงเองแล้วก็เตะเองเลยครับกรกฎกมลภพครับแล้วก็จะเป็นคนเสิร์ฟแรกของทางด้าน JAT ด้วยครับมาดูครับท็อปสปินซ้ายของเจ้าตัวเนี่ยจะเจาะเกมรับของเก่งบอลได้ไหมครับสกอร์1-0แล้วเสิร์ฟทักทายมาที่ช่องกลางครับเก่งเปิดหลุดแต่งยกกลับเข้ามาแล้วเอาเลยครับมาแล้วครับจังหวะเกมเสิร์ฟครับคือเสิร์ฟกดดันไปที่ช่องกลางนะครับแล้วเก่งเองเปิดหลุดออกมานะครับยกกลับไปให้บอลลูกนี้เตะออกนะครับเอาละครับสกอร์ของทางด้านทีม JAT ครับแล้วโกเลียครับหนีออกไปนะครับ2-0ครับ2-0ลูกเสิร์ฟของกรกฎกมลภพครับจังหวะเสิร์ฟมาลูกนี้จี้มาใส่ทางด้านบุคคลที่วงครับน้องเก่งครับกับปอนน้อยครับเรียบร้อยครับเสียงหอมได้แต่เอาเลยครับตอนนี้ก็ให้บอลเป็นตัวเตะหลักนะครับผมเก่งเปิดอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะครับแสดงว่าน่าจะมั่นใจเกมทำของบอลพอสมควรครับครับดึงไลค์ดึงแชร์ครับแฟนๆที่รับชมทาง Facebook Live Thai PBS แล้วก็ YouTube Channel Thai PBS นะครับเอาเลยครับผมอ๋อเปลี่ยนนะครับมาเป็นเกมเสิร์ฟแรกจะเป็นเกมเสิร์ฟของศิริศักดิ์อนุรุณครับ1-2แล้วเสิร์ฟลูกนี้ครับจะโอ้โหเปิดโอ้โหยกมาลูกนี้ครับโอ้โหพลิกเน็ตครับมีลุ้นเหมือนกันนะผมก็เลยจะบอกว่า 100% นะครับที่เกมเปิดและยกของกบมลนะครับแต่ว่าเกมเตะของกอลเลียลูกนี้ครับดูว่าน่าจะเข้าข้อนะครับโอ้เข้าข้อจริงด้วยครับเกือบเอาแค่แข้งเตะนะลูกนี้นะครับใช่ครับแล้วจังหวะมันพลิกเน็ตด้วยครับก็เลยเป็นใจแล้วก็เป็นคะแนนครับเกือบไปครับให้กับทีม JAT ครับโกบต้นชาลีครับจะเสิร์ฟจังหวะนี้ครับหมายเลข3ครับเสิร์ฟจี้มาใส่ทางด้านศิริศักดิ์กับนุรุณครับบอลน้อยจังหวะฟาดเดียวเกี่ยวได้ครับไหมโอ้โหข้าไปก่อนครับเก็บไว้ได้ครับบุญคุ้มที่บงต้องเล่นเองโชคเอกโอ้ยพลาดครับโอ้โหจังหวะของน้องเก่งครับลูกนี้ครับกาจะใส่เต็มข้อนะครับแต่ว่าลูกมันแป๊กนะครับนี่ครับลูกเกี่ยวของโกโบโตชารีก่อนครับจังหวะแรกครับมั่นใจจังหวะลองลูกนี้แล้วยกเล่นเองนะแต่ว่าเตะไม่โดนลูกนะลูกนี้น้องเก่งนะครับคือจังหวะเจ้านะครับครับจังหวะเจ้าตัวนี้พยายามที่จะยิงทะแยงบูมเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องชมเกมรับของโกมลก่อนนะที่เกี่ยวลูกทำของบอลน้อยนะครับเอาเลยครับแล้วยกหลุดเข้ามาลูกนี้โอ้โหโดนรัวยาวเลยครับชุดใหญ่เลยครับเอาแล้วครับเดียมหอมครับสถานการณ์ครับค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับเพราะว่าโอ้โหโดนบุกนะครับจากผู้เล่นทีม JAT ครับทำได้ดีเหลือเกินครับโกบต้นชาลีกับทางด้านกรกฎกบพบครับช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมครับเราถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย PBS ครับเอาเลยครับสกอร์5-1ครับนำไป4แต้มแล้วครับแล้วเสิร์ฟเจาะไปที่ซ้ายครับเปิดหนึ่งศรีศักดิ์ยกเข้ามาให้กับบุญคุ้มแล้วก็เรียบร้อยดีครับเก่งทำเก่งลูกนี้ครับเริ่มสลับกันบ้างแล้วครับเก่งบอกขอมาฟาดบ้างครับใช่ครับสังเกตว่าผู้เล่นทีเจทีครับพยายามที่จะจี้ลูกเสิร์ฟครับมาทางบอลร้อยครับไม่ให้จังหวะเจ้าบอลนะครับได้เล่นนะครับให้ลงเก่งครับลองขึ้นฟาดดูได้แต้มครับสำหรับทีเดียมหอมครับ2-5ครับตามอยู่ถึง3แต้มครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของเจ้าเก่งครับแล้วเสิร์ฟอ๋อครับโอ้โหลูกเสิร์ฟยังไม่มาเลยครับทีมเดียมหอมครับแต้มตามหลังถึง4คะแนนแล้วครับบอกว่าโกมลเนี่ยเสิร์ฟได้ดีนะครับในช่วงต้นเกม 2-3 ลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะไม่ได้เสิร์ฟหนักอะไรนะแต่ว่าจังหวะเกมวางเองเนี่ยถือว่ากดดันทางด้านของเก่งบอลได้พอสมควรเลยนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของกอลเลียลูกนี้ครับ6-2สกอร์6-2ครับกอลกดกับบนพบนะครับแล้วเสิร์ฟลูกหนีครับมาที่หน้าขวาเปิดหนึ่งยกเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเกมหอมได้นี่เป็นลูกเกมเสิร์ฟลูกถนัดของเจ้าตัวเลยนะครับกอลเลียนะครับผมลูกไล่เส้นขวานะครับเอาละครับแต่แต้มดีทีมเดียมหอมไล่ขึ้นมาครับที่4-6ครับตามหลังแค่2คะแนนครับดูกันยาวๆครับแฟนๆครับที่รับชมทางบ้านครับช่วงต้นเกมนะครับดึงไลค์ดีแชร์ครับทาง Facebook Live Thai PBS นะครับแล้วก็ YouTube Channel Thai PBS เครื่องจะร้อนช้าอีกแล้วนะครับผมสำหรับเดียมหอมวันนี้นะครับเก่งบอลนะครับดูเกมเสิร์ฟของบอลลูกนี้ครับแล้วเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งครับโกมล
ยกเข้ามาให้กับกอลเลียครับโอ้โหเจทีได้เกมรับของโกมอนกับกอลเลียวันนี้ครับต้องบอกว่ามาดีจริงๆเลยครับ JAT ครับสนใจเลยครับโอ้โหนี่ถือว่าคือจังหวะลูกเสิร์ฟของธนาทีมเตรียมพร้อมครับยังหาที่กินลำบากเลยนะครับหาแต้มจากทีม JAT ครับยากนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟครับสกอร์7ต่อ4ครับจะยังกดดันได้เหมือนช่วงต้นเกมไหมครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาครับยกมาที่หน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเนียมหอมได้แต่เอาเลยครับก็ถือว่าล็อกอยู่แล้วเลยครับเนียมหอมตอนนี้ครับหลังจากที่โดนรัวใส่โอ้โหชุดแรกนี่ไป 5-1 เลยนะครับใช่ครับถ้าเป็นมวยที่ผมว่าเบาบัดเลยครับในช่วงต้นเกมครับมาถึงใส่เอาใส่เอาเลยนะครับผมว่าตอนนี้เริ่มลดระยะห่างมาเหลือแค่2แต้มเท่านั้นนะครับครับแฟนๆของน้องเก่งกับน้องบอลครับเอาใจช่วยกันครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ7ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้โอ้แล้วเสิร์ฟเสียครับเจทีได้แต่โอ้นี่ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟนะครับช่วงต้นเกมของทีมเตรียมพร้อมครับพลาดเยอะเหลือเกินนะครับไม่ดีเลยนะครับมีทั้งเสิร์ฟออกและเสิร์ฟเสียนะครับใช่ครับคือค่อนข้างจะออกไปทางแจกแต้มเลยครับตอนนี้ต้องมาดูครับว่าจะดึงเกมมาได้ไหมครับ8 5สกอร์8ต่อ5ครับมาดูว่าจะกดดันไปช่องไหนครับเกมเสิร์ฟของกรกฎกมลภพครับนี่ก็เป็นอดีตแชมป์ดับเบิ้ลเหมือนกันนะครับผมสำหรับกอลเลียนะครับใช่ครับเจ้าตัวเตยนะครับครับผมเนียมหอมได้ตัวก็เคยเล่นในนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับกรกฎกบฏภพนะครับเอาละครับเข้ามาปรึกษากันแล้วครับสำหรับเก่งบอลครับตอนนี้ต้องมาดูครับว่าจะมีลูกเสิร์ฟพลิกเกมให้ตีตื้นขึ้นมาไหมครับสกอร์ยังตามอยู่6ต่อ8ครับเปิดมือโอ้แล้วไกลครับหลุดยกกลับเข้ามาแล้วก็ยังไงครับเกี่ยวไว้ครับเอาเลยครับล้มหนึ่งยก2ขึ้นมาแล้วแก้ตัวได้ครับก่อนเรียนแก้ตัวได้ดีครับโอ้จังหวะช็อตนี้ครับต้องชื่นชมนะครับหมายเลข8นะครับทีม JAT ครับกรกฎกบฏภพครับน้องโกเลียครับบอกว่าไม้เดียวแทบจะเอาไม่อยู่เลยครับผมวันนี้ครับโอ้โหนี่เจ้าตัวมีสติสัมปชัญญะที่รวดเร็วมากๆเลยนะคือจังหวะลดมาแล้วตามเล่นเลยครับดีครับลูกนี้ครับกลับมาเก็บเล่นได้แล้วก็ลากฟาดด้วยตัวเองนะครับหูสุดเกลือเกินครับลูกมันเป็นจังหวะโอเวอร์ไปแล้วนะเจ้าบอลเลยไม่เล่นลูกนะครับลูกเมื่อสักครู่ครับ9 6 9ต่อ6คะแนนนะครับนำห่างอยู่3แต้มครับทีม JAT แล้วเสิร์ฟลูกหนีไปที่หน้าซ้ายเก่งยกขึ้นมาให้กับบอลแล้วเตะลูกนี้ครับเรียบร้อยครับก็เหลียเสียดายเลยครับคือมีโอกาสจะเกี่ยวครับลูกนี้ครับผมแต่ก็ยังดับอยู่ครับแต้มของ GAT ครับเสื้อสีเหลืองครับส่วนเสื้อสีส้มนี่คือทีมเดียมหอบน้องคุณนะครับหมายเลขหนึ่งครับเป็นคู่เพื่อนซีทั้งคู่นะทั้งเก่งบอลแล้วก็โกมลกับกอลเลียนะครับผมเจ็ดเก้าใช่ครับก็เรียกว่าคู่หูคู่ใจกันเลยนะครับใช่ครับเจ็ดต่อเก้าครับเหลือเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งโกมลยกกลับเข้ามาให้กับกอลเลียแล้วก็ยังคอยเซียนอยู่ครับโอ้โหสำหรับเกมรับของ JAT ครับใช่ครับไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับ JAT ครับวันนี้มาแน่นเหลือเกินครับทั้งโกบนแล้วก็กัวเลียนะครับเอาละครับคะแนนดีออกไป3แต้มครับในช่วงการเกมแล้วครับของเกมการแข่งขันครับก็กอลเลียนี่ก็เป็นหนุ่มเหนือนะครับครับเชียงรายใช่ไหมกอลเลียครับเชียงรายครับ10ส่วนโกมนนี่ก็ขอนแก่นเหมือนกันกับเก่งกับบอลนะโกมนนะครับสกอร์10ต่อ7ครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาเปิด1ครับเก่งยกมาให้กับบอลแล้วลูกนี้เอาละครับมีเกี่ยวให้เห็นอีกแล้วครับแล้วยกขึ้นมาลูกนี้ 100% ครับนี่นะครับ2ลูกแล้วครับวันนี้ครับสำหรับเกมเกี่ยวของโกมลครับโอ้สุดยอดครับคู่1คู่2เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นเกมเกี่ยวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคู่นี้โกมลเกี่ยวให้เห็นเยอะแล้วครับแล้วตอนนี้คือ11ต่อ7ครับจังหวะที่เกี่ยวได้ต้องบอกว่ากล้าเดินชนนะดูดิครับผมกล้าเดินชนเข้ามานะครับผมแล้วเกมยกนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเจ้าตัวครับช่วงนี้ก็เป็นเทคนิคทําเอาได้คุณบอลนะครับว่าเป็นงานหนักเลยครับสําหรับเนียมหอมตอนนี้ครับเก่งบอลครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะลําบากแล้วนะครับต้องจูนกันอย่างหนักเลยตอนนี้ผู้เล่นสํารองวอร์มอยู่ด้านนอกนะครับมีอีก1คนคือน้องตังนะครับน้องตังนี่ก็เป็นตัวเตะโดยพื้นฐานเลยนะครับต้องมาดูว่าจะได้มีโอกาสเปลี่ยนลงมั้ยนะครับผมในครึ่งหลังนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโก
ตามอยู่7ต่อ11ถือว่าห่างพอสมควรเลยนะครับใช่ครับว่ายังมีโอกาสนะสำหรับ4แต้มในการที่เป็นเรลลี่พอยต์แบบนี้ครับครับก็ระหว่างนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับโพสต์คลิปตะก้อของคุณนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับกับการเตะตะก้อของคุณนะครับเข้ามาในเพจ Facebook ครับไทย PBS พิมพ์ติดกันเลยนะครับแล้วก็เว้นไลฟ์สปอร์ตนะครับผมคลิปไหนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดนะครับลุ้นรับเสื้อ Sunday Inspiration Sport นะครับจากไทย PBS 10รางวัลครับหมดเขตวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงว่างๆเนี่ยไปถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์กันได้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศผู้ได้รับรางวัลในช่วงถ่ายทอดสดนะครับ 14:05 จนถึง 16:00 ครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนส่งกันเข้ามาแล้วนะครับครับผมร่วมกิจกรรมกันได้ครับกิจกรรมดีๆทางไทย PBS ครับกับสตรีตะก้อบายซูเปอร์ไทย PBS ครับเอาเลยครับมาดูครับว่าเนียมหอมจะดึงความเก่งกลับมาพิเกมได้ไหมครับตามอยู่4แต้มครับ11ต่อ7ครับแล้วก่อนเลียเสิร์ฟลูกนี้ครับเปิดด้วยหลังเท้ายกมาที่หน้านี้โอ้แล้วพลาดอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้น้องเก่งเป็นอะไรครับบุญคุ้มที่วงครับความมั่นใจครับหายไปเยอะเลยครับเจ้าตัวครับพยายามจะเล่นเองในหลายช็อตแล้วครับคือไม่ได้ดังใจเลยครับเปิดลูกนี้ตามขึ้นมายกโอ้ในแล้วยกพลาดครับครับจังหวะยกลูกนี้ครับเอาเลยครับถือว่าเป็นงานที่หนักมากขึ้นอีกเลยครับเสียแต้มลูกเมื่อสักครู่นี้ครับ12ต่อ7ครับ5แต้มแล้วครับเกมเสิร์ฟลูกหนีแล้วเจาะหน้าซ้ายครับเปิดได้ครับบอลยกส่งมาให้กับเก่งลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้นี่ต้องชมครับจังหวะการเสิร์ฟของกอลโกกับบอลพรมครับเสิร์ฟไซส์สวยงามนะแต่ว่าจังหวะเก็บของธีริศักดิ์ลือครับดีกว่าครับแล้วก็ชงให้กับน้องเก่งครับบุญคุ้มที่วงครับแก้ตัวได้ครับเอาแต้มคืนมาครับให้กับทีมเดียมหอมน้องคุณนะครับเอาละครับต้องไล่ขึ้นมาครับสถานการณ์ที่ตกไปลองเช่นนี้ครับทีมเดียมหอมน้องคุณต้องมาดูครับว่าจะพลิกเกมได้จากเกมเสิร์ฟไหมครับ12สกอร์8ต่อ12ครับแล้วเสิร์ฟลูกนี้โอ้พยายามจะออกเกมเสิร์ฟกดดันไปที่หน้าซ้ายครับแต่ลูกนี้ออกครับนั่นแหละครับเป็นคะแนนของทีม JT ครับวัยรุ่นลักษิตครับยาที่แฟนๆขอให้มานะครับวัยรุ่นลักษิตครับทีม JT ครับเสื้อสีเหลืองเป็นวัยรุ่นลักษิตเพราะว่าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับทั้งคู่นะครับครับผมทั้งโปรโมทแล้วก็กอลเลียนะครับครับนี่นะครับการเล่นกีฬาก็มีผลประโยชน์ที่ดีนะครับมีโอกาสในการศึกษามหาวิทยาลัยดังๆที่เปิดโอกาสให้นะครับเป็นทุนเรียนนะครับใช่ครับกีฬานี่เรียกได้ว่าเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพได้เลยนะครับผมถ้าน้องๆตั้งใจเล่นให้เต็มที่นะครับครับผมก็ถือว่ารุ่นพี่ครับเป็นแบบอย่างให้แล้วนะครับก็ดูเอาครับ13 8 10 13ต่อ8ครับครับผมเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วเหมือนกันเอาละครับหลุดออกหลังไปครับเป็นแต้มของทีมเดียมหอมน้องคุณครับไล่ขึ้นมาครับมาดูครับว่าทั้งคู่ครับบอลน้อยครับศิริศักดิ์กับนุ่นลุนครับแล้วก็เก่งบ้านมะขามครับบุญคุ้มที่วงครับจะเรียกความมั่นใจแล้วก็แต้มไล่ขึ้นมาได้หรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าตามหลายแต้มเลยนะครับผม9ต่อ3ครับแล้วเสิร์ฟตัดมาครับโกมลโอ้โหเปิดและยกยัง 100% อยู่ครับตอนนี้ครับเททีได้แต้มโอ้โหนี่นะครับกอลโกกบลพรมครับสุดหล่อครับกอลเลียเก่งบอลวันนี้นี่เป็นเหมือนกอลเลียวันเดียวเลยนะครับใช่ครับกอลเลียวันนั้นมาก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับคือโดนรัวใส่เลยนะวันนั้นนะครับกอลเลียบอกว่าได้ทีขอรัวคืนบ้างแต่วันนี้กอลเลียมาแบบพาแบบให้เมาหมัดเลยวันนี้ต้องยอมรับว่าโกมลเปิดดีและเกี่ยวดีมากนะครับมากเลยครับวันนี้ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยครับเอาเลยครับผมเสิร์ฟเสียเองบ้างครับกอลเลียลูกนี้ครับถือว่าแต้มยังนำห่างอยู่นะครับคะแนนของทีมเดียมหอมน้องคุณครับไล่ขึ้นมาครับตามหลักอยู่4คะแนนครับน้องเก่งครับบุญคุ้มที่โบครับปรึกษากับน้องบอลแล้วครับเอายังไงดีครับต้องมาครับต้องได้แต้มมาสัก1หรือ2เกมเสิร์ฟนะครับเพื่อดึงเกมกลับมาให้สูสีอีกครั้งนะครับครับผมมาลุ้นกันครับ10 14 10ต่อ14ครับบุญคุ้มที่ประวงเสิร์ฟมาลูกที่ออกครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับเว้เสียดายเลยครับมีผู้ชมทางบ้านบอกว่ากอลเลียเหมือนอ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับตัวจริงไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูในจอนี่บวมครับบวมเวลาทุกคนเข้าจอที่บวมขึ้นใช่ครับตัวจริงไม่ได้อ้วนนะฮะ15 10โอ้ที่ต้องบอกว่าคะแนนของทีม JAT ครับทิ้งห่างไปถึง5แต้มครับในช่วงท้ายเกมครับเปิดเข่าได้ครับบนคุ้มที่วงครับหน้าเด่นลูกนี้ศิริศักดิ์อนุรุณครับฝังเลยครับลูกนี้เอาคืนครับแต้มของทีมเดียวหอมต้องคุณครับไล่ขึ้นมาโอ้เครียดเลยครับเจ้าตัวทั้ง2คนครับคือมาแล้วแหละครับตอนนี้เกมรับครับ
จังหวะเกมรับเกมทำกลับมานิ่งแล้วเลยครับแต่ว่าปัญหาคือที่เกมเสิร์ฟที่จะกลับมาเปลี่ยนเกมนี่สิครับว่าจะมาไหมครับวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยครับคือเราก็อยากจะให้ดูเกมเดือดๆกว่านี้ครับใช่ครับลูกเสิร์ฟยังไม่ทำงานนะครับทีมเดียบหอบดงคุณครับ2ต่อ15ครับเข้าช่องกลางมาครับโอ้โหภาคโกมลยัง 100% แบบนี้นี่โอ้โหยากน่าจะยากแล้วครับโกมลวันนี้มานิ่งมากเลยครับใช่ครับผมมี10คะแนนครับให้เต็ม10เลยนะครับสำหรับโกมลต้นชาลีครับโอ้สุดยอดเหลือเกินครับวันนี้ใบเลข3ครับผู้เล่นทีม JAT ครับวัยรุ่นรังสิต16 16 12ครับนำอยู่4คะแนนครับสำหรับ JAT ดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของกรกฎกมลภพครับแล้วเสิร์ฟเจาะไปหน้าขวาครับเปิดนิ่มๆแล้วยกเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเหนียวหอมได้ตัดเอาอยู่แล้วเลยครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดเปลี่ยนเกมเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเกมเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะเกมเกี่ยวแบบที่โกมลเกี่ยวเกมเตะของบอลน้อยนะครับใช่ครับเพราะว่าสังเกตนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมลูกคุณครับลูกเสิร์ฟจะต้องมาก่อนนะครับลงเก่งนะครับบุญคุ้มที่วงครับ13ต่อ16ครับเสิร์ฟมาครับกรกฎเปิดให้กับโกมลชกขึ้นมาตัวเลี้ยครับโอ้โหไม่พลาดนะครับโอ้โหสุดๆเหลือเกินครับนี่เลยครับผมพอขึ้นนำแล้วนะครับแต่ว่าไม่ยอมผ่อนเกมไม่ยอมเบาเกมนะครับถ้าผ่อนเกมหรือเบาเกมเนี่ยมีโอกาสจะพลิกแพ้ได้เลยนะครับเอาเลยครับต้องมาดูครับว่าเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับจะกดดันต่อเนื่องไหมครับโกมลในช่วงต้นเกมเนี่ยมา 2-3 แต้มเลยครับ17ต่อ13ครับนำ4แต้มแล้วเสิร์ฟตัดมาเปิด1ครับบอลน้อยแล้วลากเตะเองเลยครับนี่ครับเกมรับยังน้อยเลยนะครับต้องบอกว่าเดียมหอมต้องคุณแล้วครับในวันนี้ครับก็ดูลูกเสิร์ฟนะครับถ้าลูกเสิร์ฟมาเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นเมื่อนั้นนะครับเอาใจช่วยนะครับแฟนๆของทีมเยี่ยมผอมด้วยคุณครับเสื้อสีส้มนะครับสิริศักดิ์อนุรุณครับจะเสิร์ฟในจังหวะนี้มาดูครับว่าเจ้าตัวจะเลือกกดดันไปช่องไหนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมรับของ JAT เรียกได้ว่าแน่นมากๆนะครับเอาแล้วครับแล้วมีอาการให้เห็นครับแต่ว่าลูกนี้โอ้ยังแก้มาได้ครับเกือบนะเกือบจะพลาดแล้วครับครับลูกนี้ต้องบอกว่าออกเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับผมโอ้โหแต่ว่าต้องชมครับต้องชมกรกฎเลยครับใช่ครับวันแบนโชว์นะครับคือเจ้าตัวก็ถนัดในเรื่องตะก้อเดี่ยวแปรอยู่แล้วนะครับ18 14 84ครับเกมที่21แต้มนะครับครับแต้มไหลนะครับมาลุ้นกันครับในช็อตนี้ครับ JAT ครับได้เสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้ครับทีมเดียบหอบต้องคุณขึ้นมาได้เด็ดสิริศักดิ์อนุรุณครับขอแต้มคืนมาครับทั้ง2คนก็ยังยิ้มอยู่นะครับถือว่าคิดว่าน่าจะทันหรือไม่ครับแฟนๆอยู่ทางบ้านครับตามหลังอยู่3คะแนนครับคือยิ้มให้เล่นง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าพลาดกันเองในช่วงต้นเกมนะครับ18คือพลาดเองแค่1หรือ2ลูกแต่ไปติดเกี่ยวอีกนะครับมันเลยทำให้เกมมันแต้มค่อนข้างจะห่างไปนะครับใช่ครับเอาแล้วรับเสิร์ฟยกซ้ายลูกนี้แล้วก็โอ้โหลงด้วยครับคือลูกมันเบาแล้วกักกันนะแต่ว่าลูกนี้มันก็ข้ามตัวไปลงที่ท้ายคอร์ดนะครับใช่ครับคือจังหวะของศิริศักดิ์อนุรุณครับแล้วก็ทางด้านนกเก่งนะครับคือจังหวะเจ้าตัวทิ้งห่างกันออกไปแล้วได้แล้วก็ตามมาเก็บไม่ทันเลยครับในช็อตลูกทำของกรกฎกบลภพครับ19 15เอาละครับอีกแต้มเดียวจะขึ้นแท่นเลยครับทีม JT ครับโกบลต้นชาลีเสิร์ฟออกครับลูกนี้ยิงผมได้ได้ครับพยายามจะกดดันเพื่อจะขึ้นแท่นที่แต้มที่20นะครับก็คู่นี้ถือว่าอยู่ในรายชื่อทีมเต็งทั้งคู่นะครับครับสำหรับการเล่นของคู่นี้นะครับมาดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้16 19 16ต่อ19ครับศิริศักดิ์อนุรุณครับจะเป็นผู้ได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาโอ้โหโกมลครับนิ่งกริบครับวันนี้ขึ้นแท่นได้แล้วครับ JAT 20ต่อ16นะครับเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์อีก1ครั้งครับในช่วงท้ายเกมครับใช่ครับก็จะได้ออกไปพักเบรกแก้เกมกันสักหน่อยนะครับสำหรับเนียมหอมนะครับก็ต้องบอกว่าลูกเกมครับในเกมการแข่งของทั้งคู่ครับถือว่าสู้กันได้ดีนะในจังหวะเกมรับของทั้ง2ทีมครับแต่ว่าเกมเสียบของแต่ละทีม JG ได้ค่อนข้างที่จะลงตัวกว่านะครับคืออย่างที่ผมบอกนะว่าเกมจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่จังหวะเกมเกี่ยวหรือเกมเสิร์ฟนะครับซึ่งพานเพชรเองเนี่ยเกี่ยวได้ถึง2ลูกนะครับเกี่ยวลูกที่แบบว่าบอลน้อยขึ้นไปใส่เต็มข้อครับแต่ว่าไปติดจังหวะเกี่ยวของโกมลนั้นบอกว่ายืนถูกที่ถูกตำแหน่งแล้วก็รับได้ดีมากๆนะครับทำให้เกมมันเองค่อนข้างจะแต้มค่อนข้างจะห่างออกไปนะครับนี่ครับดูภาพช้าได้ครับนี่ครับลูกทำของ
บอลร้อยครับไปติดเกี่ยวของโกโบโตชาลีนะครับโอ้โหแล้วก็กรกฎกบฏพวกครับกัวเลียครับปิดทำแต้มให้กับทีม JT ไปปกติครับครับผมนี่แข่งกันแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองในช่วงบ่ายแพ้ก็ตกรอบเลยทันทีครับเดียวเกมอีก1ลูกเกมครับต้องดูว่า JT จะทำสำเร็จไหมครับลูกเสิร์ฟของกัวเลียครับ16 20ต่อ16ครับมาดูครับจะปิดแมตช์นี้แล้วเข้าไปรอที่รอบ4ทีมเลยหรือเปล่าครับแล้วเสิร์ฟไปซ้ายยังได้อยู่ครับลูกนี้ยกกลับมาแล้วก็โหจบแมตช์เกมครับจริงครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงครับวันนี้ JT ครับวันนี้มาเกิน 100% เลยนะครับ JT ใช่ครับกอละกดกบฏพวกหมายเลข8ครับน้องโกเลียครับแล้วก็โกบนต้นชาลีครับหมายเลข3ครับและผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งคนครับน้องปอนนะครับพาทีม JT ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเป็นทีมที่